กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยกันกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางเนาะสำหรับสายสดนะคะลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606พร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะสำหรับท่านแรกวันนี้นะคะชื่อคุณอันพิชาดานะคะเกิดวันพุธกลางคืนวันที่21มกราคมปี25มกราคม25ค่ะเวลา 4:20 นาทีค่ะถามอาจารย์เรื่องชื่อเลยแหมเราพูดเรื่องชื่อ เรื่องชื่อมาเลยนะคะก็ถามคร่าวๆไม่ได้ให้เปลี่ยนนะคะถามว่าชื่อนี้ดีไหมคะลักษณะเนื้อคู่และเมื่อไหร่จะเจอคะชื่ออันธิชาดานะคะอ่ออ่างมหาการยอหญิงแล้วก็ธิชาดาชื่อนี้เนี่ยไม่ได้ให้โทษอะไรนะครับแล้วก็เป็นชื่อที่ชื่อนี้เพียงแต่ให้ผลว่าชีวิตหนักแล้วก็เหนื่อยให้ผลก็คือขยันทำมากินแต่ข้อเสียของชื่อนี้ก็คือมีความรักเกิดขึ้นได้ยากค่ะงั้นพอดีถามเรื่องความรักด้วยก็เลยบอกว่าชื่อที่ทำให้มีความรักเกิดได้ยากลักษณะเนื้อคู่ลักษณะเนื้อคู่เนี่ยดาวเนื้อคู่เนี่ยเป็นคนถิ่นฐานไกลและเป็นคนต่างถิ่นนะและคู่เนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกอย่างหนึ่งชอบพูดจาให้ทำร้ายหรือเสียดแทงใจเสมอค่ะงั้นถ้าไม่อดทนในเรื่องนี้ก็มีคู่อยู่ยากนะครับแต่คู่เนี่ยอันนึงก็คือเป็นคนขยันขันแข็งทำมากินเก่งแล้วก็เป็นผู้นำเราแต่ข้อเสียก็คือพูดจาบาดจิตใจอยู่เสมอค่ะนะครับอ้าวแล้วก็เรื่องการต้องอดทนใช่แล้วกันก็เมื่อไหร่จะเจอคะจ๊ะคือเรื่องคู่เนี่ยจะเจอนะครับจะเจอเนี่ยนะจะมีโชคในเกี่ยวกับเรื่องคู่เนี่ยจริงๆจะเจออยู่ในปี61ปลายปี61อาทิตย์ถ้า62ก็คงเจอแล้วมีโอกาสจะแต่งงานมีครอบครัวในปี63ค่ะนะครับส่วนเรื่องการเงินตอนนี้รั่วนะครับแปลว่าขยันเก็บเงินให้ดีๆเงินตัวนี้หาไม่ทันใช้หรือไม่พอใช้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำงานที่ไหนก็มักไม่ทนนะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณสสิธรค่ะเกิดวันศุกร์ที่6กรกฎาคมปี27กรกฎาคม27ปีชวดนะคะเวลา 10:06 นาทีถามลัคนาราศีค่ะครับดวงนี้ลัคนาอยู่ในราศีสิงห์นะครับเอาถามแค่ลัคนาไหมใช่อาจารย์เพิ่งจะบอกเองว่าเดี๋ยวสิงห์ไม่ดีตอนเสาร์ย้ายใช่ดาวราศีสิงห์เนี่ยเสาร์ย้ายเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับจะให้ผลในเรื่องบริวารค่ะนะไม่ดีแล้วปีนี้เนี่ยดวงถูกดาวราหูทับด้วยราศีสิงห์เพราะฉะนั้นจะมีปัญหาอยู่ที่ไหนไม่ติดแล้วก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นมีศัตรูมากค่ะก็อดทนเอานิดนึงต้องใจเย็นหน่อยนึงแต่พอมีโชคทางการเงินค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนปี2491ค่ะเวลา 4:45 นาทีครับโชคลาภมีไหมคะคู่ครองเป็นอย่างไรสุขภาพจะผ่าตาต้อกระจกเมื่อไหร่ดีคะดวงนี้เนี่ยนะครับนะดวงนี้เนี่ยเขาเกณฑ์ผ่าตัดไปแล้วนะครับถ้าถามบอกว่าผ่าตัดเมื่อไหร่ก็สามารถดำเนินการได้เลยนะครับเพราะว่าดวงนี้มีเกณฑ์ผ่าตัดตั้งแต่ต้นส่วนเรื่องสามีเนี่ยตรงนี้ต้องระวังนะดาวสามีตอนนี้มีดาวคู่ขัดแย้งอยู่คำว่าคู่ขัดแย้งมีความหมาย2แบบนะ1ก็คือทะเลาะกันหรืออยู่ไกลกันกับอันที่2คือป่วยเช่นกันงั้นตรงนี้ก็ต้องดูแลให้ดีแต่ดวงนี้กำลังจะมีโชคทางด้านอสังหาริมทรัพย์นะไม่ซื้อก็ขายอยากขายได้ขายนะครับอยากซื้อก็ได้ซื้อส่วนเงินเนี่ยตอนนี้หาตัวไหนก็ใช้หมดนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่6กันยายนปี20เวลานะคะ22:36 นาทีถามอาจารย์เรื่องของกลุ่มอาชีพที่ดีโชคลาภแล้วก็จะหมดหนี้เมื่อไหร่คะกลุ่มดวงนี้เนี่ยนะเป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าฟุ่มเฟือยเครื่องประดับตกแต่งเสื้อผ้าหน้าผมทั้งหลายแหละนะเครื่องสำอางนะครับพวกธุรกิจแบบนี้นะครับและอันที่ทำได้มากอันนึงก็คืออาหารแต่อาหารที่เป็นอาหารที่ต้องดูแล้วมีเขาเรียกว่าอาหารที่มีรูปแบบรุ่นใหม่ๆนะต้องทำสมัยหน่อยไม่ได้ทำแบบโบราณเป็นอาหารโบราณใช้กับดวงนี้ไม่ได้นะครับก็พอจะทำได้หมดนี่เมื่อไหร่คะอาจารย์ไม่อยากจะให้เหนื่อยนะแต่ก็ทำใจเลยว่าคุณจะต้องเหนื่อยกันนี่ไปอีก6ปีเป็นอย่างน้อยแต่ว่ามีโอกาสรวยนะดวงนี้แต่ว่าต้องอดทนดวงนี้ความสำเร็จในชีวิตนะครับกำลังเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่11สิงหา59แต่รอให้อุปสรรคหมดในวันที่9กันยา60แล้วคุณจะเริ่มเห็นประกายแห่งความรวยแล้วนะครับนะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะชื่อกันกุลนัทนะคะชื่อเพราะมากเกิดวันพฤหัสที่14เมษายนปี20แต่ว่าไม่มีเวลาเกิดมานะคะอาจารย์ถามเรื่องของชื่อนามสกุลเนี่ยแหละค่ะดีไหมทำธุรกิจอะไรดีคะชื่อแรกก็คือกุล
กันกุลละนัดนะคะกันเป็นยอหญิง2ตัวกันละคือดวงนี้เป็นคนที่เกิดวันพฤหัสนะฮะชื่อที่ใช้เนี่ยไม่ได้ให้โทษอะไรก็ใช้ได้แล้วก็ไม่ได้ให้โทษเลยถือว่าดีแล้วก็ไม่ให้โทษก็คือว่าสามารถนำไปใช้ได้แต่เนื่องจากดวงนี้ไม่ได้บอกเวลาจึงไม่ทราบลักษณะที่เกิดนะครับขณะนี้เนี่ยดวงนี้เนี่ยนะอยู่สภาวะที่ดาวศุกร์เสมออยู่กับอังคารแทรกนะครับนะแล้วก็เป็นคนที่เกิดวันพฤหัสเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีโชคทางการงานแล้วต้องไปเริ่มงานใหม่ๆเนี่ยทำกำลังเริ่มใหม่ๆก็เนี่ยงานคือถ้าเราจากวันเกิดเนี่ยนะพอเกิดวันพฤหัสเนี่ยนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยงานที่ทำได้ดีก็คือค้าขายซื้อมาขายไปแล้วก็อีกอันนึงที่ทำได้ก็คืองานที่เกี่ยวกับข้องกับพวกที่ต้องเดินทางระหว่างประเทศหรือเดินทางไกลหรือพวกค้าส่งทั้งหมดนะครับแต่ดูจากในดวงเนี่ยดาวที่เด่นที่สุดในดวงเนี่ยนะครับที่เป็นไปได้ว่าดีที่สุดเนี่ยคือขายสินค้าที่ดูมีราคาพวกเครื่องประดับของตกแต่งใช่ประมาณนั้นมิฉะนั้นก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวพวกพลังงานค่ะครับโอ้ก็ใหญ่ไปเลยเนาะก็หมายว่าทำธุรกิจเกี่ยวพวกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้ที่เกี่ยวพลังงานไปค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสมพงษ์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่7มกราคมปี16เวลา18นาฬิกาตรงนะคะจะมีวาสนาซื้อบ้านใหม่ไหมครับดวงนี้นะลัคนาราศีมิถุนนะครับค่ะนะครับราศีมิถุนตอนนี้อายุ43ถ้าถามผมว่าไอ้มีเวลาจะซื้อบ้านใหม่ไหมดวงนี้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสกำลังจะซื้อบ้านภายในปีหน้าเลยครับมีเกณฑ์ว่าจะซื้อบ้านนะหรือเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยในปีหน้าแต่ปีนี้เนี่ยยังไม่เหมาะที่จะทำเพราะเหมือนการเงินยังมีปัญหาอยู่แต่ก็ว่าปีหน้าจะพอมีกันไหวครับก็ปีหน้าเลยแหละครับดวงนี้เนี่ยในดวงก็บอกว่านะฮะภายใน4ปีนี้ต้องมีบ้านเป็นของตัวเองแต่เริ่มจากปีหน้าเริ่มตั้งวันที่12กันยา60เป็นต้นไปค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหมวยเกิดวันอังคารที่21กันยายนปี25ค่ะเวลา9โมงตรงถูกไหมคะเวลา9โมงตรงนะคะถามเรื่องของงานเงินดีไหมแล้วก็ทำไมมีแต่คนคิดร้ายอิจฉาคะอาจารย์แล้วเราพูดตรงนี้ก่อนนะดวงนี้เป็นคนที่เกิดวันอังคารลัคนาอยู่ราศีตุลและมีดาวกาลกินีกุมรักคนกาลกินีกุมรักเนี่ยนะเขาบอกว่าเวลาไปอยู่ที่ไหนต้องแสดงความเป็นมิตรกับเขาก่อนอย่าเป็นคนที่อมภูมิแล้วนั่งเงียบๆแล้วคนจะมารักเราไม่ใช่คนมีกาลกินีกุมรักเนี่ยคนเกลียดตั้งแต่เห็นหน้าเลยแต่ถ้าเราใกล้ชิดสนิทสนมเราแสดงความเป็นมิตรมีน้ำใจเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะรักเราแล้วเวลารักมากเกิดขึ้นได้ 100% 100% เลยฮะคือคนราศีนี้นะฮะไม่แค่ว่าคุณไปทำงานในที่ใหม่ยืนเฉยๆคนก็เกลียดแล้วโดยไม่มีสาเหตุแล้วคนราศีนี้เวลาไปสมัครงานที่ไหนนะมักจะไม่ได้งานเพราะคนไม่ค่อยเห็นหน้าแล้วไม่ชอบนะลักษณะเนี้ยคนโบราณนึงต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนชื่อเขาจะแก้ด้วยการเปลี่ยนชื่อให้ดาวกาลกินีอ่อนแรงลงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะถึงแม้จะมีกรณีคุณอาจจะอึดอัดเพราะคนไม่ชอบแต่คุณทำใจให้ดีๆนะแล้วก็พยายามทำวางตัวเป็นจิตใจเดียวก็ดีเองแล้วตั้งแต่ปีหน้าจะเริ่มมีโชคทั้งความรักนะต้องการงานและการก็ยังมีเรื่องดีๆแต่ปีนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยดีนะผู้ใหญ่เจ็บป่วยแล้วก็เจ้านายก็ไม่ให้คุณนะครับแล้วเงินทองก็ไม่ค่อยเหลือนะปีหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นครับค่ะอาจารย์ดูทะเบียนรถนิดนึงนะคะ1978ค่ะคันแรก19เนี่ยแปลว่าการเดินทางนะแล้วก็แปลว่ามีโอกาสเติบโตเนี่ย19ตัวแรกเนี่ยดี78เนี่ยแปลว่าเหนื่อยมากแล้ว78เนี่ยแปลว่ามิตรภาพแสดงว่าชีวิตเขาเนี่ยนะรถคันนี้เดินทางมักจะถูกคนเอารัดเอาเปรียบแต่ก็ได้มิตรภาพแต่มักจะเป็นผู้เสียสละให้คนอื่นและอีกคันหนึ่ง565ค่ะ565เป็นเลขที่ดีนะอย่าง56นี่แปลว่าโภคทรัพย์แล้ว65ก็เป็นโภคทรัพย์2ตัวนี้รวมกันแปลว่ารถคันนี้ใช่จะหาทรัพย์สมบัติได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จกับการใช้รถในการทำธุรกิจครับเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะออนวันค่ะคุณออนวันเกิดวันที่เท่าไหร่คะกอนวันวันครับนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะคุณกอนวันวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์ค่ะครับกุมภาพันธ์เนาะพ.ศ.ค่ะค่ะ2509ค่ะเวลาเกิดครับ7นาฬิกาค่ะพอดีเลยเนาะค่ะตอนนี้ย่าง51อ่ะดวงคุณปีนี้เนี่ยนะมีเคราะห์นะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่หรือเปล่าครับหรือกำลังจะย้ายก็อาจารย์บอกว่าถ้าผ่าตัดช่วงนี้มันจะมีปัญหาค่ะที่จะผ่าตัดซีสอะค่ะใช่ครับทีนี้จะรบกวนถามว่าควรผ่าช่วงไหนคะที่เรื่องซีสกับตาหรือเปล่าคะใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อที่เพราะดวงนี้มีเขาเกณฑ์ป่วยใช่ครับแล้วตอบเพราะว่าดวงนี้เป็นการเจ็บป่วยแล้วอยู่ในสภาวะป่วย
แล้วก็การป่วยเขาเนี่ยเป็นซีดกับเรื่องตาเนี่ยใช่นะครับทีนี้ถามว่าถ้ารอไม่ได้ก็ต้องป่วยตามแพทย์นัดแต่ถ้าถามว่าช่วงเวลาที่ดวงดีขึ้นในเรื่องการรักษาสุขภาพเนี่ยนะครับจะต้องเลยวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้าครับแต่ทีนี้เรื่องบางเรื่องเนี่ยการเจ็บป่วยเนี่ยบางทีมันรอไม่ได้นะถ้ารอไม่ได้นะให้ผ่าตัดหลังวันที่18กันยายนนี้ก็พอรับได้ครับค่ะแต่ว่าถ้าหลังวันเกิดก็จะดีที่สุดใช่ครับแต่บางทีต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าโรคเนี่ยมันรอไม่ได้มันต้องปรึกษาแพทย์นะฮะไม่ใช่เอาตามเลิกยาบางทีป่วยแล้วบานปลายนะครับเอาไปว่าถ้าจำเป็นต้องผ่าก็หลังวันที่18นี้แหละไม่กี่วันนี้ก็พอได้แล้วค่ะค่ะครับหรือว่าแล้วควรหลีกเลี่ยงวันอะไรบ้างไหมคะจริงๆเนี่ยคุณเกิดวันจันทร์นะวันที่เป็นกาลกิณีก็เป็นวันอาทิตย์ก็บอกหลีกเลี่ยงวันอาทิตย์แต่วันเดียวก็พอค่ะค่ะนะครับอาจารย์คะแล้วก็ลัคนาราศีอะไรคะกุมครับราศีกุมครับราศีกุมผมแนะนำนิดนึงคุณลัคนาราศีกุมเนี่ยจากวันนี้ไปเนี่ยนะฮะไปจนกระทั่งถึงวันที่23มีนาคมปี62เนี่ยมันดูแลสุขภาพให้ดีอย่าประมาทนะครับมันดูแลสุขภาพให้ดีอย่าประมาทมิฉะนั้นเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องยาวนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็มีปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายเรื่องที่อยู่อาศัยต้องซ่อมปรับปรุงทําบ้านก็เรียกร้อนที่อยู่จะต้องย้ายบ้านเลยนะคะใช่ใช่แล้วทีนี้อาจารย์บอกว่าเคยบอกไว้ว่าถ้าต่อเติมให้ทำหลังวันเกิดถูกต้องครับแล้วทีนี้จะรบกวนถามว่าถ้าเราหมายถึงว่าเราย้ายเข้าไปอยู่ก่อนเนี่ยได้ไหมคะอ๋อได้ครับไม่เป็นไรหรอกครับนะย้ายได้แต่ว่าควรย้ายช่วงไหนคะควรย้ายช่วงไหนเหรอครับถ้าเราจะคุณเร่งรีบไหมไม่เร่งถ้าไม่เร่งเนี่ยย้ายหลังวันเกิดถือว่าดีที่สุดเลยครับแล้วอย่าแล้วพยายามย้ายให้ตรงกับนะย้ายให้ตรงกับวันเสาร์นะวันศุกร์หรือวันเสาร์2วันเนี้ยครับให้ตรงกับวันศุกร์หรือวันเสาร์ใช่ครับค่ะหลังวันเกิดนะหลังวันที่28กุมภาพันธ์ปี60ให้ตรงนะคะให้ตรงอ่ะคือย้ายวันศุกร์หรือย้ายวันเสาร์ศุกร์กับเสาร์ได้ครับเอาว่าเข้าบ้านวันศุกร์หรือเข้าบ้านวันเสาร์อ่ะค่ะอาจารย์คะแล้วก็พวกมุ้งลวดเหล็กดัดเนี่ยก็ควรทำหลังวันเกิดเหมือนกันทุกอย่างคือไม่ใช่ฮะบ้านสามารถซ่อมก่อนได้แต่ว่าวันย้ายเนี่ยสำคัญกว่าการทำบ้านคือบ้านเนี่ยซ่อมไปได้เลยแต่เพียงแต่ถ้าซ่อมปีนี้มักจะมีเจอช่างจุกจิกตุกติกอะไรเงี้ยปีหน้าซ่อมบ้านช่างไม่ค่อยมีปัญหาโอ้นะครับแต่ถ้าคุณเลือกช่างดีๆก็อาจจะช่วยลดปัญหาได้ค่ะทีนี้อาจารย์บอกไว้ว่าอยากบ้านเลขที่อันนี้ค่ะมัน 55/181 แล้วทีนี้ไอ้จุดที่เป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนืออาจารย์บอกว่าไม่ควรเอาพวกที่เป็นโลหะใช่ไหมคะใช่ครับถูกครับมีอะไรอยู่คะตรงนั้นนะคะมันเป็นห้องเก็บของอะค่ะอาจารย์มันอยู่ใต้บันไดเลยอะค่ะทิศนี้เดี๋ยวเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมครับใช่ค่ะคือหน้าบ้านมันหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ครับที่ตรงจุดที่อาจารย์บอกเนี่ยค่ะมันจะเป็นตรงบันไดอะค่ะใช่ครับตรงนั้นเนี่ยไปเก็บของอะไรก็ได้แต่ไม่เอาของที่เป็นเครื่องมือโลหะของมีคมไปไว้โดยเด็ดขาดมิฉะนั้นคุณจะเก็บเงินไม่อยู่ตลอดชีวิตเลยอ๋อเอาเฉพาะคือที่เป็นโลหะห้ามเอาเข้าไปใช่ครับแล้วดองนั้นคุณจะเอาอะไรไปไว้ก็ได้อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือโลหะของมีคมให้หลีกเลี่ยงให้หลีกเลี่ยงไปไว้ในตำแหน่งนั้นมิฉะนั้นนะคุณจะเงินรั่วไหลตลอดเสียเงินเสียทองอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วพวกถ้วยชามอะไรไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่โลหะไม่ใช่ของมีคมไม่เป็นไรครับค่ะต้องเป็นพวกอุปกรณ์ช่างมีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีดพวกเหล็กพวกโลหะพวกของมีคมนะครับค่ะแล้วทีนี้อาจารย์คะห้องทำงานที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าควรอยู่ทิศเหนือใช่ไหมคะครับทีนี้ด้านทิศเหนือเนี่ยมันจะต่อเติมออกไปไม่ได้ค่ะมันต้องต่อเติมปีกด้านเอาไปว่าถ้าคุณไม่ได้ก็ไปย้ายไปออกใช่ถ้างั้นคุณไปทำทิศตะวันออกไม่เป็นไรครับก็ดีครับคุณทำไปได้เลยส่วนดังด้านทิศเหนือเนี่ยคุณไปติดตั้งเป็นหิ้งพระนะหรือเอารูปเทพที่เป็นผู้หญิงไปติดตั้งไว้ก็ดีนะเช่นเจ้าแม่กวนอิมหรือเทพที่เป็นผู้หญิงนะฮะไปติดตั้งไว้ตรงนั้นประเดี๋ยวกลัวจะรวยจนรับไม่ไหวครับอ๋อให้ติดตั้งไว้ทางครับคือแขวนอยู่ตรงนั้นนะเป็นรูปพระก็ได้นะฮะหรือถ้าไม่ได้ก็เป็นเทพผู้หญิงก็ได้ครับให้หันไปทางทิศเหนือทางทิศเหนือใช่ครับไปอยู่ทางทิศเหนือครับของบ้านของบ้านทางทิศเหนือของบ้านใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋อ
ก็จะไม่เป็นไรแล้วก็ไปทำที่ทำงานอยู่ในที่ตะวันออกได้ไม่เป็นไรครับทางที่ตะวันออกใช่ไหมคะครับใช่ครับถ้าเราทำผ้าม่านเนี่ยควรใช้โคนสีอะไรกับอ๋อคือไม่ใช้สีแดงเท่านั้นแหละครับเพราะว่าคุณเป็นปฏิปักษ์กับสีแดงงั้นนอกนั้นก็ตามสะดวกครับค่ะเอาแปลว่าคุณไม่เลือกสีแดงก็ใช้ได้แล้วครับคงไม่มีใครใช้นอกสีแดงค่ะอุ้ยมีค่ะอาจารย์สมัยนี้มีต้องแบบอินเทรนด์หน่อยอาจารย์คะค่ะหัวเตาไฟเราควรหันไปทางทิศอะไรคะอ๋อไม่เกี่ยวฮะคือทางไทยเราจะไม่ใช้แบบฮวงจุ้ยอ๋อจะไม่เพียงแต่หลักการก็คือหัวเตาเนี่ยไม่ตรงกับน้ำเท่านั้นคือไม่ตรงกับก๊อกก็เท่านั้นแหละฮะค่ะครับอาจารย์คะเราเมื่อเร็วๆเนี่ยตกบันไดอะค่ะแล้วก็ฟันแตกเนี่ยค่ะแล้วจะมีแบบเราจะประสบอุบัติเหตุคุณก็ผมบอกดวงคุณนะว่าคุณมีเคราะห์เรื่องอุบัติเหตุถึงวันที่18กันยายนค่ะก็บอกแล้วอะเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุถึง18กันยานี่กำลังจะหมดแล้วครับนะคะนะอีกอาทิตย์นึงก็คือเบาลงใช่ครับค่ะแล้วก็คือตอนนี้ก็คือพอดีวันนั้นไปที่อาจารย์จะให้ชีทมาใช่ไหมคะใช่ครับค่ะ51เนี่ย51ถึง69เราเกิดวันจันทร์ก็คือตอนนี้ก็คือดาวพฤหัสเข้าเสวยแล้วใช่ครับครับใช่ครับอ๋อใช่ใช่ก็จะได้เป็นหลักเป็นฐานแล้วไงจะได้ย้ายบ้านใหม่ตามชิดแต่นั้นบอกไม่ใช่ฮะจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ใช่ไหมแล้วแต่ว่าเราสมมติว่าเราไปทำความสะอาดแล้วนอนพักคืนนึงอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรย้ายใช่ครับไม่เป็นไรเพราะว่าปีหน้าในชิดหลังนั้นก็บอกว่าจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่อยู่แล้วไม่เห็นนะฮะที่เขียนไว้ใช่ค่ะนั่นแหละเห็นไหมปีนี้เห็นมาแม่นนะฉบับนี้แม่นนะจะบอกให้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวมีโอกาสไว้กิจกรรมคราวหน้ามาเจอกันอีกนะคะคุณกรวรรณครับนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะแหมใครได้ชิดไปนี่ถือว่าโชคดีจริงก็ตรงมากอ่ะชิดอยู่ได้ด้วยชิดตลอดชีวิตนะคะมาต่อกันที่คุณสมพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่21ธันวาคมปี35ลืมวันเกิดมานะคะจ้าครับเวลาเกิดไม่มีลืมเวลาเกิดมานะคะทำธุรกิจอะไรดีคะจะรวยไหมดวงนี้เกิดวันจันทร์นะครับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยธุรกิจที่ดีคือธุรกิจให้บริการเช่นพวกเสื้อผ้าหน้าผมเสริมสวยร้านอาหารค่ะนะครับพวกนี้จะดีกว่านะครับทำพวกนี้ในกลุ่มนี้แล้วจริงๆเนี่ยดวงนี้เนี่ยเขาเกิดวันจันทร์ดาวจันทร์เขาอยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งมากงั้นทำเรื่องอาหารกับพวกเสริมสวยต่างๆหรือว่าพวกแฟชั่นพวกความงามเรื่องประดับพวกนี้หรืออาชีพที่เกี่ยวทนผู้หญิงนั่นแหละถือว่าดีมากที่สุดครับยังไงก็อยากจะให้คุณสมพรส่งเวลาแล้วส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแม่นยำมากขึ้นนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยนะคะคุณมาลินีนะคะเกิดวันจันทร์ที่28ธันวาคมค่ะอาจารย์ปี2496เวลาเกิดตี3นะคะถามเรื่องของสุขภาพและเรื่องเงินค่ะเรื่องสุขภาพกับเรื่องเงินเนาะค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะดวงนี้มีปัญหาเรื่องการเงินตลอดนะเป็นมาตั้งแต่ปี57แล้วมีอะไรคือมีเรื่องต้องใช้เงินอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เงินรั่วค่อนข้างมากเลยมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดมีแล้วก็หมดไปกับภาระของตัวเองค่ะนะครับส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยในดวงเนี่ยช่วงนี้จะป่วยการเจ็บป่วยเนี่ยปรากฏตั้งแต่ปี58แล้วป่วยเรื่อยๆต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะครับเพราะไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยปลายปีหน้าเนี่ยการปวดจะรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหัวใจหรือสมองค่ะนะครับต้องดูแลให้ดีสุขภาพช่วงนี้ไม่ดีนักค่ะนะแล้วมันหาหมอบ่อยๆนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัชรีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่25กันยายนปี26เวลา 10:30 ค่ะอาจารย์ครับถามเรื่องของโชคลาภนะคะจะได้ลาภก้อนใหญ่บ้างไหมคะดวงนี้ลัคนาราศีธนูนะครับก็เริ่มจะมีโชคลาภแล้วล่ะครับตั้งแต่มกราปีหน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ดวงนี้จริงๆก็พอมีโชคบ้างเข้ามาเรื่อยๆแต่ดวงนี้เน้นโชคเรื่องการทำงานมากกว่าโชคที่มาจากลาภลอยนะครับแต่ก็พอมีบ้างนะและลาภลอยเนี่ยจะมาเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนมีนาคมค่ะครับนะคะปีหน้านะปีหน้านะธันวาถึงมีนาธันวาจะมีโชคถึงปีหน้านะคะท่านต่อไปค่ะคุณชูเกียรติค่ะเกิดวันพฤหัสที่6มกราคมปี37นะคะไม่มีเวลาเกิดมาเหมือนกันค่ะอาจารย์ถามว่า
เมื่อไหร่จะมีแฟนแล้วแฟนจะสวยไหมครับนะคะถ้ามาหากินอะไรถึงจะเจริญแล้วก็บูชาอะไรดีคะก็เรื่องบูชานี้ผมว่าแล้วแต่ศรัทธาดีกว่านะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะเราบูชาได้ทั้งหมดนะครับนะทีนี้เอาดวงคุณตรงนี้ดีกว่าเรื่องแฟนเนาะนะตอนนี้ดวงเนี้ยเป็นดาวภาษามาดูก็เรียกราหูเขาสวยอยู่เวลาคนราหูจะเยอะเนี่ยจะมักหลงหลังคล้ายในเรื่องความรักนะครับเอาไปว่าความรักของคุณเนี่ยนะจะเริ่มมีผลกับคุณหลังวันที่2กันยา60เป็นต้นไปแต่ต้องระวังนะฮะความรักของคุณนะมักจะเป็นเรื่องชู้สาวคือซ้อนกันมักไปรักซ้อนกันงั้นดูให้รอบคอบนิดนึงแต่ยังไงก็จะสมหวังตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะทำมาหากินอะไรดีดวงนี้เนี่ยอาชีพที่เหมาะที่สุดเนี่ยนะอาชีพที่เหมาะที่สุดเนี่ยเป็นกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกงานประเภทงานช่างงานอุตสาหกรรมหรืองานที่ต้องใช้แรงงานค่อนข้างมากนะหรืองานฝีมือจะเหมาะที่สุดนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะชื่อปรียาภานะคะเกิดวันพฤหัสที่21มิถุนายนปี16นะคะไม่มีเวลาเกิดมาอีกเช่นเดียวกันนะคะหลายท่านเลยเนาะก็ต้องชี้แจงนะคะให้อาจารย์ชี้แจงดีกว่าว่าถ้าไม่มีเวลาเกิดมาครับคือจริงเนี่ยเวลาไม่มีเวลาเกิดเนี่ยมันจะใช้หลักวิชาที่ต้องไม่ต้องใช้เวลาเกิดในการดูดวงซึ่งความแม่นยำจะน้อยมากไม่ใช่ไม่คือมันก็พออาศัยได้แต่น้อยกว่าการมีเวลาเกิดพอสมควรทีเดียวนะคะไหนๆก็ส่งเข้ามาแล้วเนาะก็อยากจะให้ดูให้แบบถูกต้องแม่นยำนะคะครับคร่าวๆนะคะอยากจะทราบเรื่องของการงานครอบครัวและโชคลาภการงานในช่วงนี้อยู่ในสภาวะเหมือนกับว่าอยู่ไม่ทนแล้วเป็นงานที่มักจะเป็นงานอิสระหรืองานชั่วคราวทำแล้วก็เปลี่ยนย้ายอยู่เรื่อยๆปีหน้าเรื่องการงานจะดีขึ้นแต่ปีนี้งานน่ะไม่ดีนะครับแล้วก็งานไม่ค่อยทนอยู่ได้ไม่นานครอบครัวส่วนเรื่องครอบครัวระยะนี้ต้องระวังคนในบ้านมักมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่ก็ป่วยไข้กันงั้นตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับโชคลาภมีไหมคะโชคลาภตอนนี้พอมีบ้างแต่ไม่มากนักนะครับเอาไปว่าปีหน้าทุกอย่างจะดีขึ้นนะปีนี้พอมีนิดๆหน่อยๆนะครับไม่มากนะครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ